ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงมังกรกู่ร้องคำรามส่งออกมาอย่างดังมันเป็นเสียงที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าขุนเขารอบๆรัศมีพื้นที่ซึ่งหลงเฉินยืนอยู่ถึงกับพังทลายไปทันทีม่านมิติแหลกสลายขณะที่การเวลาแปรผันเศษเสี้ยวของมิติและห้วงเวลากระจัดกระจายอยู่ในอากาศขุนเขาอันเงียบสงบได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าร่างกายของหลงเฉินในตอนนี้ห่อหุ้มไปได้วยเกล็ดสีขาวพริบตานี้เองที่มันได้ระเบิดออกทั้งหมดขณะที่ร่างของเขาอาบไปด้วยเลือดมันเป็นเจตจำนงแห่งมังกรสังพลังที่บดขยี้สายเลือดมังกรฟ้าภายในร่างกายของเขาก่อนที่ประกายแสงสีทองจะสูบฉีดเข้าไปทั่วร่างของเขาอย่างช้าๆระหว่างที่เขากำลังดูดกลืนโลหิตมังทองกรองก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นภายในสถานที่ที่ห่างไกลออกไปมีทั้งมารดาของไปซื่อซื่อและไปเสี่ยวเล่อรวมถึงไปจ้านถังและชายชราผมงอกอีกหลายสิบคนหนึ่งในผู้อาวุโสเหล่านี้มีคนหนึ่งที่ดูยังหนุ่มยังแน่นหากว่าหลงเฉินได้พบกับเขาก็จะระลึกได้ทันทีเลยว่านี่คือผู้อาวุโสที่คอยปัดฝุ่นตามตำราภายในตำหนักคัมภีร์วิถีเทวะข้างกายของชายชราคนนี้ยังมีชายชราคนอื่นที่มีดวงตาที่พร่ามัวและใบหน้าที่เหี่ยวย่นจนไม่สามารถลืมตากลับขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามสามีภรรยาตระกูลไปที่ยืนอยู่ข้างๆพวกเขาต่างไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่เคารพยำเกรงออกมาเตรียมม่านพลังป้องกันเอาไว้แล้วหรือยังผู้อาวุโสที่ดูหนุ่มได้พูดขึ้นมารายงานท่านเจ้าสำนักพวกเราได้ทำการวางค่ายกลเอาไว้แล้วตอนนี้ไม่น่าจะมีใครสามารถสังเกตการที่นี่ได้อีกต่อไปมารดาของไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาผู้อาวุโสคนนั้นคือเจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักรุ่งโรจน์อนันต์อย่างไปเล่อเทียนหากว่าหลงเฉินรู้ว่าเขาเป็นใครก็คงจะหวาดผวาไม่น้อยเพิ่มไปอีกสองชั้นไปเล่อเทียนลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะพูดออกมาเจ้าค่ะค่ะมารดาของไปเสี่ยวเล่อตอบกลับพร้อมทั้งหันหลังจากไปท่านพ่อท่านไม่เชื่อในความสามารถของนางงั้นหรือไปจ้านถังถามออกมาด้วยความสงสัยมารดาของไปเสี่ยวเล่อนั้นถือครองเนตรสามบุพผาที่ทรงพลังและด้านที่เชี่ยวชาญที่สุดคือพลังแห่งห้วงมิติเรียกได้ว่าม่านพลังที่นางสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่อะไรที่ใครจะสัมผัสถึงได้ฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงการวางมันไปถึง3ชั้นแต่ตอนนี้กลับถูกขอให้วางไปอีก2ชั้นมันทำให้เขาคิดว่ามันเป็นการทำอย่างสิ้นเปลืองแน่นอนว่าข้าเชื่อในความแข็งแกร่งของนางแต่เรื่องของหลงเฉินมันเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นแล้วทางเราจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดไปเล่อเทียนตอบกลับไปจ้านถังเองก็กำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่มารดาของไปซื่อซื่อจ้องเขม็งมาทางเขาถึงได้ทำให้เขาหุบปากเงียบเอาไว้นางมองต่อไปทางหลงเฉินแล้วถอนหายใจออกมาพลางพูดว่าหลงเฉินเองก็สุดยอดจริงๆไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเจตจำนงของมังกรที่แท้จริงแต่กลับได้รับการยอมรับจากมันโดยทันทีชายคนนี้มีความอดทนดั่งมังกรหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นบุตรแร่งก้าวดาราก็คงจะคิดว่าเขาเป็นยอดฝีมือเผ่ามังกรกลับชาติมาเกิดอย่างไรก็ตามบุตรแห่งก้าวดารามันจะไปมีความสัมพันธ์กับเผ่ามังกรได้อย่างไรกันยิ่งไปกว่านั้นคือเคล็ดวิชาของเขาเองก็แยกตัวออกจากแบบฉบับของก้าวดาราอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เลยจริงๆชายชราคนหนึ่งมองไปทางหลงเฉินด้วยความรู้สึกประหลาดใจเล่อเทียนเจ้าลากเอาพวกเราออกมาจากโรงเพราะเจ้าหนูคนนี้เนี่ยนะชายชราอีกคนพูดออกมาเสียงของเขาดูแห้งเหี่ยวราวกับเป็นเสียงเสียดสีของท่อนไม้ที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหูราวกับว่าไม่ได้เปิดปากพูดมาเป็นเวลาหลายหมื่นปีถึงได้มีน้ำเสียงแปลกๆเล่อเทียนมิกล้ารบกวนท่านเซียนอมตะหอกระกรขอรับนี่เป็นความต้องการของท่านผู้อาวุโสผู้ปัดกวาดสำนักไปเล่อเทียนตอบกลับด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็ทำให้ชายชราเหล่านี้ไม่พูดอะไรอีกและได้แต่มองไปทางหลงเฉินหลงเฉินไม่ได้รู้เลยว่ารอบๆนี้มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งกำลังสังเกตการเขาอยู่มากมายแต่ต่อให้รู้ไปก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเกล็ดย้อนมังกรทองไม่ได้ต่อต้านอะไรเขาและผสานเข้ากับร่างของเขาด้วยตัวของมันเองเขาไม่ได้รู้เลยว่าเกล็ดมังกรของเขามันเป็นของลูกหลานของยอดฝีมือเผ่ามังกรคนนั้นถึงได้ตอบสนองเขาแบบพิเศษซอออกไปเมื่อโลหิตมังกรผสานเข้ากับเลือดเนื้อของเขาก็ทำให้เขาเข้าใจได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของมันโดยทันทีตอนนี้เขาอยู่ในขอบเขตอัคคีเทวะระดับ12ขั้นสูงสุดเมื่อมีพลังอัคคีเทวะเกื้อหนุนก็ทำให้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด
ขนาดว่ามีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วแต่เมื่อหยดเลือดมังกรผสานเข้ากับร่างกายของเขาก็ทำให้เลือดเนื้อถึงกับระเบิดออกส่วนกระดูกก็แหลกละเอียดไม่มีเหลือเมื่ออยู่ต่อหน้าหยดเลือดเพียงหยดเดียวกลับเป็นอะไรที่ทำให้เขาไม่ต่างไปจากมดปลวกโลหิตมังกรทองไหลเวียนเข้าไปภายในร่างของเขาพร้อมทั้งบ่อนทำลายเส้นชีพจรพลังอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มันถูกทำลายไปแล้วก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากที่สร้างกลับขึ้นมาก็ถูกทำลายไปอีกอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มันก่อตัวขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้ขนาดของเส้นชีพจรขยายใหญ่ขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเส้นชีพจรพลังถูกทำลายก็จะสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสจนทนรับไม่ได้แต่ทว่าสำหรับหลงเฉินแล้วมันกลับไม่สามารถส่งผลกระทบใดๆต่อสติปัญญาของเขาได้เลยเขายังคงตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างต่อเนื่องเขาไม่รู้เลยว่าเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่เส้นชีพจรพลังของเขาจะถูกหล่อหลอมไปแล้วกว่า100ครั้งท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ถูกทำลายอีกต่อไปเขารู้ดีว่าในที่สุดมันก็ได้รับการยอมรับจากโลหิตมังกรทองเส้นชีพจรพลังของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมีเพียงการที่มีเส้นชีพจรที่แข็งแกร่งมากพอเท่านั้นถึงจะถือครองพลังที่แข็งแกร่งได้มันจะไม่เพียงแค่ต้องแบกรับพลังทางสายเลือดแต่ต้องแบกรับพลังปราณอมตะพลังอัคคีเทวะพลังอัศนีและพลังอัคคีรวมถึงพลังอื่นๆฉะนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากที่เส้นชีพจรพลังแข็งแกร่งมากพอก็ทำให้โลหิตมังกรไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาเกิดการระเบิดขึ้นทั่วร่างของเขาทำให้เขานอนกองอยู่กับพื้นโดยที่กระดูกทั่วร่างแหลกละเอียดไม่มีเหลือหลังจากนั้นผิวหนังก็ฉีกออกทำให้เศษชิ้นส่วนกระดูกหลุดออกมาล้อมกระดูกหยาดเหงื่อมากมายไหลทะลักออกมาไม่หยุดเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าหล่อหลอมเส้นชีพจรพลังเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะสำเร็จได้ง่ายหลังจากที่ทำการหล่อหลอมร่างกายไปแล้วก็ทำให้กระดูกของเขาแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวแต่ก็ยังไม่ถึงความต้องงอการของมังกรทองคำอยู่ดีท้ายที่สุดหลงเฉินก็ไม่รู้เลยว่าต้องแบกรับความเจ็บปวดไปมากมายขนาดไหนถึงได้ทำให้กองกระดูกของเขากองรวมกันเป็นภูเขาในที่สุดเขาก็หยุดยั้งการหล่อหลอมกระดูกทำให้ร่างกายเริ่มปริแตกและฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องมันเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายที่เขาแทบจะทนรับไม่ไหวหลงเฉินยืนอยู่อย่างนั้นโดยปล่อยให้ร่างกายฉีกขาดและก่อตัวขึ้นมาใหม่เป็นวัฏจักรมันทำให้เลือดอาบไปทั่วพื้นดินแต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีมันเป็นมัดกล้ามเนื้อสีแดงฉานหากว่าอยากจะวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์มันก็จำเป็นต้องละทิ้งร่างกายเดิมอย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นคือทุกครั้งที่ร่างกายก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าจนเริ่มเผยให้เห็นผิวหนังสีทองถึงแม้ว่าเขาจะสามารถปลุกพลังขึ้นมาได้อีกแต่ตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงพลังที่ขนาดตัวเขาเองก็ยังต้องตกตะลึงเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่เลือดสีแดงสดที่หลั่งไหลออกมาจะลดน้อยลงๆจนในที่สุดก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นสีทองภายในเกล็ดมังกรทองนี้มีโลหิตมังกรกำลังแหวกว่ายไปทั่วร่างของเขามันกำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็เริ่มมีรูปร่างของเกล็ดมังกรปรากฏขึ้นมันสาดแสงสว่างสวยที่ดูราวกับสร้างขึ้นจากทองคำออกมาทำให้เขาดูไม่ต่างอะไรไปจากการสวมเกราะสีทองเมื่อหยดเลือดหยดสุดท้ายถมเข้าไปภายในร่างของหลงเฉินก็ทำให้เกล็ดมังกรทองนี้แปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงโดยทันทีทว่าเกล็ดมังกรที่ห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้ได้สาดแสงออกมาอย่างสว่างสวยพร้อมๆกับเสียงกูร้องคำรามของมังกรที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้ง9สวรรค์คลื่นพลังอันหนักหน่วงกวาดออกไปรอบทิศทางทำให้ม่านมิติและหลักวิธีพังทลายม่านพลังที่ขวางกั้นเอาไว้ชั้นแรกเพิ่งจะปรากฏขึ้นมาก่อนที่มันจะถูกทำลายหายไปทันทีคลื่นพลังยังคงกวาดออกไปอักระแทกเข้าใส่ม่านพลังชั้นต่อไปก่อนที่ม่านพลังนี้จะรายล้อมไปด้วยรอยปริแตกเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ลมหายใจก่อนที่มันจะระเบิดออกอีกครั้งไปจ้านถังที่ยืนอยู่ห่างออกไปถึงกับอดสูดหายใจเข้าลึกไปไม่ได้เพราะในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดบิดาของเขาถึงได้สร้างม่านพลังขึ้นมาถึง5ชั้นนี่คือพลังของมังกรที่แท้จริงงั้นหรือมารดาของไปซื่อซื่อเองก็แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแบบเดียวกันรัศมีบารมีอันทรงพลังกวาดคลื่นพลังออกไปทำลายม่านพลังลงทั้งสองชั้นเมื่อไปถึงชั้นที่สามก็ได้ถูกขวางกั้นเอาไว้แต่มันก็รายล้อมไปด้วยรอยปริแตกเช่นเดียวกันหลงเฉินเจ้าหนูคนนี้มันมีโชคที่ท้าทายสวรรค์จริงๆไม่คิดมาก่อนเลยว่าสายเลือดดั้งเดิมของเกล็ดย้อนมังกรทองนี้จะสูงส่งถึงเพียงนี้มันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างแน่นอนไปเลื่อเทียนมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งพูดออกมาสภาวะพลังอันศักดิ์สิทธิ์สามารถทำลายหลักวิถีได้แบบนี้นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของดั้งเดิมของมันจะต้องเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอน
ดูเหมือนว่าทางสำนักฮวาวินเองก็จะมีการผิดพลาดเหมือนกันถึงได้ไม่สามารถมองเห็นความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงงอกลัวที่หลบซ่อนอยู่ภายในมารดาของไปซื่อซื่อพูดออกมามันเป็นเพราะว่าทางสำนักฮวาวินนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสมบัติถึงขนาดที่มีสายตาที่เฉียบคมอย่างมากทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะประเมินพลาดไปหากว่ารู้ว่ามันอัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเกินนอกว่าที่เงินทุนของงานชุมนุม9อนาเขตจะซื้อได้เห็นได้ชัดว่ามันก็มีครั้งที่ทางสำนักฮวาวินผิดพลาดเช่นเดียวกันพวกเขาไม่สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของมันได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการยั่วยุเกล็ดมังกรนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่หากว่าสังหารฝ่ายตรงข้ามลงไม่ได้ก็จะทำลายตัวเองโดยทันทีฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงทำได้เพียงแค่วิเคราะห์อย่างผิวเผินจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเท่านั้นไปเล่อเทียนตอบกลับคลื่นพลังทำลายอันหนักหน่วงยังคงกวาดออกไปอย่างต่อเนื่องขณะที่เสียงมังกรกู่ร้องคำรามลั่นสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้มันทำให้ม่านพลังทั้งหลายที่ปกคลุมทั้งฟ้าดินไม่สามารถปิดกั้นเสียงนี้ได้ถึงได้ทำให้มันทะลวงผ่านออกไปยังโลกภายนอกยังดีที่มารดาของไปเสี่ยวเล่อได้สร้างม่านพลังขึ้นมาไว้อีก2ชั้นไม่เช่นนั้นหากว่ามันถูกส่งออกไปไกลก็คงจะสร้างความหวาดหวั่นให้ผู้คนไม่น้อยตอนนี้ร่างกายของหลงเฉินปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรสีทองอารามที่สาดแสงสว่างไสวออกมามันเป็นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวที่ดูราวกับการจุติของเทพสวรรค์ในชุดเกราะสีทองอันโดดเด่นชายชราเหล่านี้มองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยก่อนที่จะมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าในเมื่อท่านผู้อาวุโสผู้นั้นได้เลือกเอาไว้แล้วงั้นก็ไม่จำเป็นต้องให้พวกเรามาดูกับตาตัวเองหรอกพวกเราเชื่อในสายตาของเขาเพียงแค่ว่ามันถึงเวลาแล้วงั้นหรือมันควรจะต้องสังเกตการอีกสักระยะเป็นอย่างที่ท่านเทพตมตาพูดเอาไว้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จึงไม่สามารถประมาทได้ไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นเช่นไรบ้างไปเล่อเทียนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคารพถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าสำนักคันปจุนแต่นี่คือตัวตนที่น่านับถือเพราะพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้อาวุธซีสร้างประโยชน์ให้กับทางสำนักมามากมายนับไม่ถ้วนไม่มีความเห็นอะไรหรอกภายนอกนั้นสำนักของเรามีเจ้าเทียนหลานและผู้อาวุโสมากมายคอยเสียสละตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นความสงบสุของค์โลกใบนี้ทว่าไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นมีวีรบุรุษมากมายขนาดไหนที่ต้องสละชีวิตของตัวเองต่อต้านทะเลมารมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาได้ยากที่สุดไม่ได้มีความรู้สึกซาบซึ้งหรือยำเกรงมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำช้าที่สุดในทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10เมื่อสงบสุขนานเกินไปก็หลงลืมในสิ่งที่ทางสำนักของเราเสียสละเพื่อทวีปแห่งนี้ตอนนี้กลับคิดจะกลับไปใช้ชื่อทวีปวิถีรุ่งอุ่นมันแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ซาบซึ้งในบุญคุณของสำนักเราอีกแล้วมันเป็นการหลงลืมประวัติศาสตร์และทรยศหักหลังต่อให้ท่านผู้อาวุโสเทียนหลานกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็คงจะไม่ถือโทษโกรธพวกเราหรอกหากว่าท่านผู้นั้นคิดว่าหลงเฉินคือโอกาสของเรางั้นก็มาลองดูก็แล้วกันถึงอย่างไรวิธีสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัดแน่ชัดในเมื่อโชคชะตายังไม่ปรากฏและพวกเราเองก็ไม่สามารถมองเห็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้ก็ไม่สามารถทสรุปมันได้ค่าไม่กล้าพนันกับโชคชะตาของทั้งสำนักเราชายชราคนหนึ่งลังเลก่อนที่จะพูดต่อว่าพวกตาเท่าอย่างพวกเรานั้นเก็บตัวจำศีลมานานถึงได้ทำให้สมองไม่กระจ่างอีกต่อไปพวกเราไม่สามารถตัดสินสิ่งต่างๆได้อีกแล้วสรรพสิ่งในโลกใบนี้บางครั้งแค่เพียงขยับบางส่วนเล็กน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดโลกแห่งเทพเซียนจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะบุตรแห่งก้าวดาราแต่ก็ยังจำเป็นต้องสังเกตการต่อไปเราสามารถฝึกฝนหลงเฉินและเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของวิธีสวรรค์ได้แล้วค่อยตัดสินใจกันอีกครั้งเพียงแค่ว่าบุตรแห่งก้าวดารานั้นถือเป็นดาบสองคมพวกเขาจะคลุ้มคลั่งได้ง่ายๆฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเอาไว้อย่าให้เขาได้ล่วงรู้ความลับบรรพการอะไรให้มากนักเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเพราะถึงอย่างไรหากว่าเทียบสมองของพวกเขากับตาเท่าหัวโบราณอย่างพวกเราแล้วพวกเขายังถือว่าหัวแข็งกว่ามากท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าหลงเฉินคนนี้ไม่เหมือนกับบุตรแห่งก้าวดาราคนอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเราจะสั่งสอนเขาอย่างดีเพียงแค่ว่าไม่มีทางที่เราจะเอากระดาษมาห่อไฟได้หากว่าวันใดวันหนึ่งที่สถานะของเขาถูกเปิดเผยแล้วทางสำนักเราจะเจ้าสำนักพูดออกมาหากว่าเขาไม่ได้เป็นบุตรแห่งโชคชะตาจริงๆงั้นเราก็ไม่มีหนทางปกป้องเขาได้คงทำได้เพียงแค่ปล่อยไปเลยตามเลยเท่านั้นทว่าหากว่าเขาคือบุตรแห่งโชคชะตาของพวกเราสำนักของเราจะใช้ทุกอย่างที่มีกับเขาชายชราตอบกลับเข้าใจแล้วเจ้าสำนักตอบกลับไป
ชายชราพยักหน้าก่อนที่จะหายตัวไปอย่างฉับพลันโดยที่เหลือเอาไว้เพียงแค่ไปเล่อเทียนไปจ้านถังและภรรยาทั้งสองของเขาท่านพ่อหากว่าหลงเฉินไม่ใช่บุตรแห่งโชคชะตาแล้วพวกเราจะทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดีเลยงั้นหรือไปจ้านถังถามออกมาถึงแม้ว่าจะถูกมารดาของไปซื้อซื่อหยิกเอาไว้แต่เขาก็ยังถามออกมาตรงๆเจ้าคิดว่าไงล่ะไปเล่อเทียนถามกลับถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนของสำนักเราเขายกโชคชะตาของตัวเองให้เราแล้วเรากลับโยนทิ้งกลางทางแบบนี้มันใช่เรื่องที่มนุษย์เราสมควรกระทำนั้นหรือไปจ้านถังส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธจ้านถังมารดาของไปซื่อซื่อและไปเสี่ยวเล่อถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันใช่สิ่งที่ควรจะพูดกับบิดาของตัวเองนั้นหรือเจ้าไม่ควรจะมาถามเรื่องนี้กับข้าเจ้าควรจะไปถามท่านผู้นั้นเสียมากกว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเค้นถามของบุตรชายตัวเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางที่โกรธอะไรออกมาแต่ทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มแล้วเหาะหายไปเท่านั้นนี่เมื่อเห็นว่าบิดาไม่ได้ตอบกลับอะไรแล้วยังเหาะหายไปก็ทำให้ไปจ้านถังถึงกับกระสับกระส่ายและคิดจะไล่ตามไปท้ายที่สุดก็ถูกภรรยาทั้งสองคนรั้งเอาไว้เจ้าโง่อยากจะรู้อะไรกันนักกันหนาในเมื่อไม่มีพลังก็ทำได้เพียงแค่เป็นฝ่ายเสียท่าเท่านั้นสำนักรุงโรจนันของเราอดทนอดกลั้นมาเป็นเวลานานเพื่ออะไรกันสมองของเจ้านี่มันเป็นได้เพียงคนกักขละไปตลอดชั่วชีวิตเลยจริงๆไปกันได้แล้วมารดาของไปเสี่ยวเล่อและไปซื่อซื่อต่างตำหนิออกมาทว่าภายในมุมหนึ่งของสำนักแห่งนี้มีชายชราคนหนึ่งกำลังถือไม้กวาดเอาไว้ขณะที่มองไปทางจุดที่หลงเฉินกำลังหลอมรวมเข้ากับเกล็ดย้อนมังกรการที่ผูกชีวิตเอาไว้กับเด็กคนนั้นมันไม่ผิดแน่นอนโลกใบนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาพวกเราเป็นเพียงแค่ผู้รับชมเหตุการณ์ไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดชายชราเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งกวาดพื้นต่อไปโดยที่ใบไม้กระจัดกระจายไปทั่วมันเป็นการทำลายความพยายามทั้งหมดที่ทำมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่เขาก็ยังคงใจเย็นและกวาดมันต่อไปอย่างเป็นจังหวะระหว่างที่กำลังกวาดพื้นอยู่นี้ก็เป็นตอนที่เขากวาดเอาเศษคมมีดอันคมกล้าไปด้วยมันเป็นโลหะที่คมกล้าถึงขนาดที่ทิ้งรอยบากเอาไว้บนก้อนอิฐชายชราผงะไปพักหนึ่งพร้อมทั้งมองไปยังเศษอิฐที่พื้นก่อนที่จะหยิบมันขึ้นมาวางไว้ในมือพลางสายศีรษะแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมสินะหลังจากที่พูดจบก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงแจ้งเตือนส่งออกมาอย่างดังมันเป็นเสียงแจ้งเตือนจากการรุกรานของศัตรูแต่ชายชรากลับทำเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรพร้อมก้มหน้าวาดพื้นต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ